ใส่สูตรผูกไทยมารับอนุญกลับบ้านแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอิสรภาพคนเกิดขึ้นกับทุกคนรวมถึงเพื่อนๆเราที่อยู่ในเรือนจำด้วย33คนนะครับแล้วก็ในตัวอนุญเองเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลคนหนึ่งที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสังคมอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอนุญจะได้รับอิสรภาพในวันนี้แล้วก็จะได้ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับลูกได้อย่างอบอุ่นในฐานะพ่อคนหนึ่งครับคดีของไม้เองเป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็กำลังไล่สืบพยานครับในหลายๆคดีด้วยกันนะครับก็มีแนวโน้มว่า อีกไม่นานก็คงจะได้ตัดสินเหมือนอนนท์เหมือนกันนะครับเรามองการเมืองในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างก็รอรัฐบาลเพื่อไทยครับรอดูว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรตามนโยบายที่ให้ไว้หรือเปล่านะครับแล้วก็รอดูว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรรวมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเนี่ยหรือว่าการตั้งสสร.เนี่ยจะเป็นไปอย่างไรอันนี้เราก็